นี่ได้แล้วพี่น้องได้แล้วบัดนี้อุ้ยไม่ปีแล้วลางออกบ่นเบิดล่ะนี่ล่ะเอามาวางหันกับพ่อโต่งพี่น้องเอ้ยได้มาแล้วมาลางต่อบัดนี้ปิ่งปลากาเนาะแม่เนาะอีหยังนี่บ่ขอชื่อลี่ปิ่งปลากาปลาขาวหน่อยปลากดอุ้ยคักหลายพี่น้องเอาเดี๋ยวผมสิไปหาซื้อบักทั่วบักแตงมาตํากินกับเบิดพุ่นน่ะปานปลากระเนียงนี่ผมสิมักปิ่งปลากานี่ผมปิ่งปลากานี่แหละตัวมันคักนี่ตัวนี้งามเลยปิ่งปลากาพี่น้องปิ่งปลากาปลาขาวนํานี่โอ้คักคักได้มาบักหลายเลยกินข้าวแล้งครับไม่ปีครับพี่น้องมื้อนี้เฮามาคลิปนี้ยาวๆยาวๆมาหาอีเมปีพอดีไปยามตรงกับพอตรงมาได้ปลามาบักหลายเลยนะครับเดี๋ยวเฮ็ดกับข้าวกินแล้งกันนะครับพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้กินข้าวแล้งบ้านแม่ปีให้กินแล้วเฮ็ดบ่ลั่นบ่นี่เฮ็ดอีหยังเฮ็ดแท้เฮ็ดท่าเฮ็ดเฮ็ดท่านโอ้จะไปเก็บมาแต่ไสเก็บอยู่นี่นะเด้หน้าบ้านนี่ครับครับเอามาเฮ็ดกับข้าวกันเฮาบัดนี่ปิ้งปลากับตําบักทั่วแกงเฮ็ดอีหยังก็มกมกเอากระเสียบเลยเนาะใส่ปลากิตูเฮ็ดโบราณเด้นี่เฮ็ดโบราณเฮ็ดแท้เฮ็ดท่าอืมเฮ็ดแท้เฮ็ดท่านะจ๊ะเก็บมาใหม่ๆนั่นเอาไปโอเคเฮาคลิปนี้ยาวๆกินข้าวแล้งบ้านพ่อตวงแม่ปีพี่น้องนะครับปิ้งปลาตำบักทั่วบักแตงแต่ว่าสิได้หยังล่ะเดี๋ยวสิไปตลาดก่อนไปเบิ่งตลาดบ่ล่ะไปเบิ่งแล้วมาตำก่อนนี่กินกับปิ้งปลามื้อนี้พี่น้องมาเด้อมาเด้อโอ้ปิ้งปลาล่ะบ่ทั้งนั้นไปเมาตลาดมากับบ่ยินตรงมาเมาตลาดมาเลยเอาทานมาอีแม่นําได้ฮอดง่วงสุกได้ฮอดบักแตงบักฮุ่งบักหยังแน่ผู้นี่มาตำมาไปเมาตลาดมาโอ้ยๆไม่ๆปลาบักเขียวว่าเด้บักเขียวอีหยังบัดคืองามเตียเอาเขียวมากมากินข้าวแล้งมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเมาตลาดมาเฮ็ดกินกันนะครับบ่ได้พอกันโดนกับอีแม่กับอีพ่อพูด1ข้าวอยู่ทั้งในพุ่นน่ะโอ้ยบักเขือแม่คันสิลาบปลาก็บ่เป็นตลาดดอกเอาปิ้งเอานี่ล่ะมันจังคักมันกินดูแล้วเนาะพอลาบเนาะอีหยังสิลวกพวกบุ้งบ่นี่โอ้ยบางแนวพี่น้องเลยบรรยากาศเก่ามาแล้วหนึ่งเข่าใส่ท่านอ้วนใส่ฟื้นหนึ่งเข่าใส่ฟื้นแบบโบราณเลยใส่ละปลาข่อยมักไว้แล้วบางขันพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่พูดนะมักใส่เกลือไว้แล้วพี่น้องปิ้งปลากาเมื่อนี้สิปิ้งปลากาปิ้งปลาขาวนะครับกินข้าวแล้งบ้านพ่อตรงแม่ปีมานำกันได้พี่น้องเด้อมื่อนี้เด้อบ่พอกินกันอยู่ต่อเข้าอ้วนนะอุ้ยนี่มักไว้แล้วมีแต่สิปิ้งละบาดนี่ปลากระเนียงได้2โตบ่ปลาขาวปลากดโอ้ยคักเลยปิ้งปลากาเมื่อนี้ปลากระเนียงบ่ปิ้งโอ้คิดฮอดจันตายแม่ลำเผาเด้เนาะบรรยากาศเดี่ยวนี่บักใหญ่เป็นตะย่านนําทีมงานนักดนตรีตะกี้มากินข้าวบ้านพ่อตรงแม่ปีโอ้ยม่วนกรุบทิพย์บรรยากาศเก่าๆเอาต่างคนต่างหน้าที่คือว่านั่นล่ะโอ้ยผักเพิ่นจัดไว้แล้วเดี๋ยวว่าสิตำบักทั่วให้จะได้ผมสิตำเองได้นี่พ่อยะตรงแล้วว่าจักได้บักตูนเลยซื้อให้เราบ่มีเห็นหยังบุนี่บักแตงแล้วสิมาเสียงสิปลาโอ้นี่บักแตงว่าสิตำบักแตงตำบักทั่วเอาตรวจจัดคลิปนี่พี่น้องเฮากินข้าวแล้งนํากันมาเด้อมาเด้ออุ้ยทรายเข่าแล้วบาดนี่ทรายเข่าแล้วทรายเข่าแล้วโอ้ยเข่างามๆโอ้ยผักมันจัดไว้งามๆพี่น้องพี่แม่จัดผักไว้บางทีล่ะพี่น้องเอ้ยดอกกระเจียวก็มีสิลวกบ่แม่ดอกกระเจียวสิลวกโอ้ทั้งผักบุ้งทั้งดอกกระเจียวทั้งบักเขือทรายเข่าแล้วพี่น้องบาดนี่จ้าเราสิเตรียมเครื่องตำบักทั่วนะครับตำบักทั่วฝนบักหน้ามันจะนวลงามบักแตงขัดสีตำจักตำเอาเนาะเออบ้านในกระสิปิ้งปลาในอีเมลเราใส่เข่าแล้วจ้าร้อยสีตำบักทั่วนะครับพี่น้องโอ้ยเข่าใหม่ๆหอมๆคุณน่ะเออเธอปีนี้เปลี่ยนพันเข่าใหม่เปลี่ยนพันเข่าใหม่เฮ็ดหน้าดำเปลี่ยนพันเข่าอันครับเข่าเขียวงูเด้อืมเอาอู้ยปิ้งปลากาบ่แม่นปลานิ่นเด้พี่น้องปลากาเด้ดิปู้ยงามขนาดเลยตัวพ่อท่านปิ่งก็มีเนาะแม่เนาะอันนี้เขาปิ่งหีบหนึ่งก่อนพี่น้องครับปลากาพี่ตัวนี้ปลาขาวกับปลากระเนียงเอาไปปิ่งหีบที่สองในหีบแรกพี่น้อง
บัดถอตามบักทัวบักแตงแล้วจ้าร้อยตามเรียบร้อยแล้วครับให้อีเมียปิ้งปลาก่อนบัดนี่แก้วแก้วนี่นี่ตามบักทัวเรียบร้อยแล้วฝีมือจันร้อยพี่น้องมุ่งไปก่อนอันนี้ตามบักกระแตงถอตามบักแตงพี่น้องเอ้ยอันนี้พักไม่ใช่ปีไปเก็บมาหยอดกระถินอ่อนเนี่ยมะเขือเนี่ยผักบุ้งเนี่ยของหวานก็มีนี่ของหวานผักม่วงม่วงสุกฝานไว้แล้วอันนี้อีกบัดนี่ลวกลวกผักบุ้งกับดอกกระเจียวโอ้อุดมสมบูรณ์มื้อนี้นะครับสำหรับผู้สิมากินน้ำมาเด้อบัดนี้เด้อมีแต่อาหารโบราณได้พอมื้อนี้มาล่ะบ่อุ้ยงัวกับพ่องัวบัดนี้งัวกับสิมากินข้าวน้ำข้น3โตแน่นอนเลี้ยงกันหลายซ้ายเลยครับผมมาพร้อมหน้าพร้อมตาล่ะโอ้ยปิ่งปลากาพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยแล้วตำบักแตงบัดนี่โอ้ยบ่น่ะบักติล่ะอ๋อตัวยังอีกอยู่ในเหียบก็มีอยู่มาพี่น้องมาตำบักทั่วตำบักแตงปิ่งปลากายังปิ่งปลาขาวกับปลานั่นอีบ่ตรงก็มาแล้วแม่ปีมาแล้วนี่เอาก็มาแล้วโอ้มาบัดพี่น้องมากินข้าวน้ำกันครับจวดจัดได้บัดนี่มาโดนโดนพ่อกันเทียเอ้ยมาแม่มาเฮาตำบักทั่วตำบักแตงตำร้อยตำเองหยอดเบียร์เด้อโอ้เอาตอนนั้นดึกเลยตอนนั้นว่าออกซื้อตอนนั้นโอ้ยผักนั่งอ่างยาพุ่นนะโอ้ยขากหลายพี่น้องเอ้ยมาครับมากินข้าวแรกน้ำกันบัดนี่ปิ้งปลาตัวใหญ่ๆก็มีมะม่วงสุกหวานแดงแต่มะเขียสุกมันสิหวานบ่นี่เนี่ยเพิ่นแล้วมะเขียสุกซื้อมา2ถุงอันโอ้บักฮวงม่วงสุกย่างเสือเนาะย่ามนี่เนาะซะดอกว่าเอานี่ตำบักทั่วม่วงซับดูเนาะโอ้กันมีบักกอกนี่ฮะครับตำบักทั่วนี่เขาขายบักม่วงอันนึงก็ที่ตรงละมักเว้ยอันนี้บักม่วงไอ้อันยังขออันนี้อันนี้อันนี้อันมหาชนกตัวนี้มหาชนกเออก็จะขายอยู่นี่เนี่ยๆผมซื้อมานี่มหาชนกตัวนี้ชนกครับหวานจ่อยๆพุ่นแล้วหวานจ่อยๆปิ่งปลากาปลาตวงกําลังปิ่งปลากันแย่งกับปลาอันหยังอีกตัวนั้นก็เขานะโมนะโมปิ่งอยู่น้องนาโมกำลังปิ้งอยู่นู่นกินครับกินครับสดพอสดโอ้ยคักหลายเอาแม่ดึกแม่ดึกตำบักแตงตำบักทั่วเอาสดแม่สดนี่รถโดนเทียนสิได้มาพ่อกันพี่น้องเอ้ยตำบักทั่วตำบักแตงสู้อีพ่ออีแม่กินก่อนมื้อนี่ผักกระถินอ่อนหลายแห้งทั้งลวกดอกกระเจียวทั้งลวกอันนี้เอาคำมืดมากแล้วพี่น้องกล้องกับบ่ซัดปานใดดอกขอตรวจขออภัยหลายๆนะครับเอาพ่อปิ้งปลากาเฮานี่โอ้ยแงวแงวอยู่หันกะดิบ่แม่นอยากว่าเนาะจับๆโอ้ยปิ่งปลากาพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะบ่แม่นปลานิ่นนี่ปลากาเด้ครับพี่น้องบ่แม่นปลาเข็งพร้อมเอาลวกดอกกระเจียวเก็บมาแต่ใส่ดอกกระเจียวมองปลูกไว้นะบ่ดอกกระเจียวปลูกเองเอาดึกๆพอดึกเฮาเอาเหี่ยวเอาเหี่ยวคนเจอพ่อนน้องไส้หลาพ่อใหญ่ต้งครับพี่น้องครับอันนี้เอิ้นเพิ่นเอานะครับน้องไส้หลาพ่อใหญ่ต้นนะครับแกแซ่บๆๆๆพ่อเล็กมาเขาเลยครับครับๆพ่อเล็กพี่ดอมบ่เอามามาปลาเล็กพี่ดอมปลาหลายๆคนที่บ่ได้เอ่ยชื่อนําล่ะพี่น้องแฟนครับ FC เฮานะครับที่บ่ได้เห็นหน้าเห็นตาพ่อตวงแม่ปีแต่ดนมื้อนี้ได้มาครับหลายๆคนนี่แม่นบ่มื้อนี้บ่ได้มากินข้าวโอ้แต่ดนบ่ได้มากินข้าวมื้อนี้ได้มากินแล้วนะครับก็เลยเอาจัดไปนะครับแซ่บผู้ตํามื้อครับเนี่ยกันมีบ่กอกให้ครับเนาะบ่เนาะบ่เผ็ดดอกลูกตำบ่เผ็ดปานใดดอกออกหูล่ะเนี่ยปิ่งปลากาเนี่ยมันเข้ากันนะโมปิ่งปลายังก็ตัวนั้นปลากระเนี่ยงครับยังก็ปลากระเนี่ยงกับปลาขาวโอ้ปลากระเนี่ยงกับปลาขาวเนาะเอามากินเข้าแล่งน้ํากันพี่น้องเอ้ยแซ่บตัวบักเขือบักเขือมื้อนั้นโอ้ยคักหลายลาบปับตองเนาะพ่อเนาะนี่เนาะเอ้ยเอาสดแม่สดกินให้มันแซ่บๆลูกหลานมายามบาดนี้มาอยู่เพชรลำเพิ่นก็สิได้มากวนดูได้บาดนี่สิได้มารบกวนดูขนาดได้บาดนี่ครับเพิ่นสิได้เห็นฤดูกาลหนาฤดูกาลสิฮอดนี่สิมาเพชรลำเพิ่นสิได้มากวนดูได้บาดนี่มื้ออื่นสิได้ไปอุดรนะครับมื้ออื่นไปอุดรแต่ว่าคลิปนี่จักสิได้ลงมื้อใดล่ะคันมีสัญญาณจังสิได้ลงให้พี่น้องเบิ่งแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่ามื้ออื่นสิได้ไปลำอุดรอำเภอยังก่อนน้องหันเนาะเพื่อน้องหันจังหวัดอุดรนะครับทีมงานเพชรลำเพื่อนสิไปลำพุ่นมืออื่นนะครับเข้ากันหนึ่งไม่ไหม้ก่อนห่อนพี่น้องเอ้ยว่าหันไม่ใช่ปีเพราะจะใส่ถ้าปิ้งปลาตัวใหญ่บ่ตัวนั้นบ้านยงเย็นบ้านน้องเย็นซื้อบ้านเพิ่นมืออื่นมองลำบ้านน้องเย็น
อำเภอวังสามหมอตำบลเอียงก่อนตำบลเอียงก็ซื้อตำบลเพิ่นผมก็จำบ่ได้บัดดงเย็นอำเภอหนองหานอำเภอบันเชียงบ่อำเภอเอียงนี่แหละอำเภอเชียงเอียงนี่แหละตำบลบันเชียงอำเภอหนองหานตำบลบันเชียงแม่นบ่แม่นแม่นครับผมตำบลบันเชียงอำเภอหนองหานมาพี่น้องมากินข้าวแรงน้ำกันจวดจัดแล้วตู่เนาะเอาแม่พ่อเอาแม่บ่ตอนเห็นแมวแม่นี่ดิอ๋อน้ำหักแล้วมันไปแมวแล้ววะเงี้ยวเงี้ยวอยู่ทั้งบุญได้ยึดปากกาแต่แนวเสียบเสียบมีของหวานปิดท้ายพร้อมของอาหารโบราณอาหารโบราณอาหารบ้านเฮานะพ่อเนาะนี่ล่ะวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮากินแบบบ้านๆมันแสบครับกินอาหารภัตตาคารกินอาหารอันนี้มันก็บ่แสบคือบ้านเฮาดอกนี่ก็บ่มีสารนึงก็บ่มีการบ่มีสารบ่มีสารนี่ลวกตัวนี้ลวกครับตัวนั้นสดนโมได้แล้วยังลูกมาเด้อมาเด้อมากินข้าวกับลูกมา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 แล้วไม่อีกแล้วบ่โอ้ยมาอีกแล้วบ้านปิ้งปลาขาวกับปิ้งปลากระเนียงแม่ไข่ทำไมแม่มาเอาใส่น้ำกันนี่ล่ะฝนไปร้านน้ำฝนทั้งฝนปานกันกินบาดในเฮ้าปื๊ดโถพูดอ่ะอะไรปลากระเนียงแม่ไข่ว้าโถคัก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 นี่กับไข่คือกันนี่กับไข่เอาดึกได้เฮ้าบาดนี่โอ้ตัวนี้งามเอากินข้าวแล้งบ้านพ่อตงแม่ปีพี่น้องครับคลิปนี้ปิ้งปลาเพราะว่าพยายามตรงกับพ่อใหญ่ตรงมามื้อนี้ได้ปลามาบักหลายเลยมาปิ้งกันนะครับตุ่มฮวบกินข้าวกันนะครับแบบบรรยากาศเก่าๆนะครับพ่อใหญ่ตรงว่าอาหารโบราณว่าซั่นเพิ่นว่าอาหารนั้นสมัยเก่าแล้วว่านี่ตำบักฮู้ตำบักทั่วตำบักเตียงปิ้งปลานะครับผมเอาพุ่นน่ะปิ้งปลาโอ้ยคักๆพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะปลาแม่ไข่ค่าขนาดเลยนี่ของก็ม่วงผมดิบักม่วงสุกอ่ะแม่งครับโอ้ยนี่ของหวานของหวานเอาโอเคเนาะคลิปนี้เอาซ้ำนี่แหละครับพี่น้องบ้านนี่สิได้กินข้าวตุ่มโฮมนะครับพักเพียงกันคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อคิดฮอดคิดถึงพ่อตงแม่ปีนะครับทักมาหาอาจารย์ร้อยก็ได้ผู้ใดอยากให้กำลังใจนะครับเนาะนะครับช่วงนี้ก็อยู่บ้านบ่ได้เฮ็ดหยังอีเมียก็เลี้ยงแต่งัวอีพ่อก็หาเฮ็ดงานได้วันนะครับเอาผู้ใดคิดฮอดคิดถึงก็กำลังใจส่งมาให้ผ่านจันร้อยก็ได้เดี๋ยวสิจัดการให้พี่น้องเอ๋ยนะครับขอบคุณหลายๆพี่น้องครับไปนะครับไปละอีพ่ออีแม่ก่อยครับผมไปอ่าวน้องเฮาเนาะเอาตรวจต่อเฮาสวัสดีครับ